นี้นะคะพี่ก่อนที่พี่กุ้งทําการกดเสือพี่กุ้งอัดให้ดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสืออุดตันหัวเปิดหรือเสือหัวดํานะคะอันนี้คือผิวยังไม่ได้กดนะเดี๋ยวพี่กุ้งกดแล้วก็เดี๋ยวพี่กุ้งจะให้ดูอีกทีนึงนะคะหลังจากกดพี่กุ้งกดออกหัวจะมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะอันนี้นะคะภาคต่อจากที่พี่กุ้งกดออกนะคะอันนี้คือกดออกแล้วนะคะเสืออุดตันหัวเปิดหรือเสือหัวดําเสือประเภทนี้นะคะมันจะเป็นแบบหัวแข็งๆอันนี้สะสมมานานเหมือนกันนะนานเป็นปี2ปีได้นะคะอันนี้สะสมไว้เม็ดใหญ่นะคะที่เรามองเห็นเป็นเม็ดหัวไตๆดำๆค่ะนั่นแหละสิวอุดตันหัวเปิดสิวพวกนี้กดเองไม่ได้นะเพราะน้ำหนักมือไม่ถึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการกดถึงจะกดออกได้นะถ้าเกิดว่าเรากดออกเองมาทั้งมันจะถลอกและช้ำเนี่ยพี่กุ้งกดดูสิคะดูหัวเม็ดใหญ่แต่ผิวจะไม่ถลอกเลยนะคะจะไม่มีร่องรอยของการแบบอักเสบหรือว่าช้ำเลยนะคะนอกจากแผลช้ำเก่าที่เป็นอยู่ก่อนแล้วนะคะวิธีสิวประเภทนี้พี่กุ้งก็แนะนำเหมือนเดิมนะคะคือต้องกดออกนะไม่กดไม่หายนะคะรักษาด้วยการกดแล้วก็ใช้ครีมตามสภาพผิวนะคะโดยใช้ครีมของมาดามพิกกี้พี่กุ้งจะแนะนำให้ตามสภาพผิวค่ะ